สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะก็ขออนุญาตมาดีเลยค่ะมาร่วมกันแชร์ข่าวสาวตองขนงรถเมล์ค่ะใช่แล้วนะคะก็ต้องบอกว่ายังคงเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจใช่เรื่องของการเสียชีวิตของคุณแตงโมนิดานะคะก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ค่ะทางตำรวจแล้วก็ทางนิติวิทยาศาสตร์ก็มีการลงพื้นที่ไปเพื่อที่จะเอาเรือจริงๆในที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะไปทดลองเรื่องของการเช็คความเร็ว GPS ต่างๆว่าในขณะเกิดเหตุในวันนั้นเนี่ยจุดต่างๆของเรือเนี่ยไปตรงไหนบ้างไล่เรียงกันไปเพื่อจะไปเช็คกับไทม์ไลน์ต่างๆนะคะทีนี้เนี่ยก่อนที่จะลงไปก็มีการเอาเรือลงไปแล้วก็สตาร์ทเครื่องปรากฏว่าเมื่อวานตอนที่อ่านข่าวใส่ไข่อยู่ประมาณเกือบๆจะทุ่มนึงเนี่ยก็มีข่าวออกมาเลยว่าใบพัดเรือเนี่ยหลุดหายลงไปจมน้ำไปเลยตอนสตาร์ทเครื่องเหรอคือบอกว่านำเรือลงน้ำเนี่ยช่างก็มีการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อเช็คระบบปรากฏว่าใบพัดเรือเนี่ยค่ะมันหลุดจมลงไปในน้ำคือสื่อมวลชนหลายๆคนที่ไปรอทำข่าวเมื่อวานก็เห็นนะคะเขาบอกว่าช่างประจำโรงจอดเขาบอกว่าตอนใส่ใบพัดเรือเนี่ยคาดการว่าใส่ใบพัดแล้วลืมขันล็อกใบพัดเอาไว้ทำให้ตอนสตาร์ทเครื่องเนี่ยใบพัดมันเลยกระเด็นหลุดจมน้ำไป อย่างไรก็ตามนะคะตำรวจเขาก็ไม่ได้ยกเลิกการทดลองเมื่อวานนี้ให้ช่างเนี่ยนำใบพัดสำรองเนี่ยเอามาใส่ก่อนส่วนใบพัดที่หลุดลงไปเนี่ยค่ะก็มีการประสานนักประดาน้ำมาลงค้นหาเนื่องจากว่าเป็นส่วนหนึ่งของเรือจริงๆที่ก่อนหน้านี้มีการถอดใบพัดแล้วก็มีการเช็คระบบเรื่องของใบพัดเข้าไปด้านในเนี่ยค่ะก็มีการเอาดีเอ็นเอหรือว่าชิ้นส่วนหรือว่าน้ำต่างๆที่อยู่ด้านในเนี่ยไปตรวจสอบแล้วนะคะทีนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ค่ะคนอื่นๆ5คนที่อยู่บนเรือเนี่ยเขามีการไปจำลองเหตุการณ์ตั้งแต่วันที่1มีนาคมที่ผ่านมานะคะโดยที่เหลืออยู่1คนก็คือคุณโรเบิร์ตปรากฏว่าตอนแรกเนี่ยมีการประสานไปเมื่อช่วงเย็นน่ะไม่ได้มาปรากฏ3ทุ่มเขาไปค่ะสรุปไปนะคะเมื่อวานนี้ตอน3ทุ่มคุณโรเบิร์ตก็ลงไปเพื่อที่จะไปจำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือก่อนหน้านี้อย่างที่บอกวันที่1มีนาเนี่ยเขาไม่ได้มาเนื่องจากว่ามีอาการเครียดจนความดันขึ้นสูงแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็เดินทางมาเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจท่ามกลางกองทัพสื่อมวลชนนี่คือเยอะจริงๆไปสอบถามนะคะมากมายเลยอ่ะหลังจากได้จำลองการขับเรือเสร็จตำรวจก็พาตัวคุณโรเบิร์ตเนี่ยเดินทางขึ้นรถกลับไปยังสภ.เมืองนนทบุรีทันทีเพื่อสอบปากคำในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของคุณแตงโมต่อไปนะคะนักข่าวเนี่ยถามเยอะมากเลยอ่ะบอกว่าให้ข้อมูลกับตำรวจไปคือถามว่าคุณแตงโมพลัดตกเสียชีวิตยังไงคุณโรเบิร์ตก็บอกว่าให้ข้อมูลกับตำรวจไปหมดแล้วสื่อมวลชนก็สอบถามว่าได้เป็นคนขับเรือในวันเกิดเหตุวันนั้นหรือเปล่าคุณโรเบิร์ตก็บอกพยักหน้าค่ะเขารับว่าเขาเป็นคนที่ขับเรือวันนั้นแล้วก็ระดมคำถามอีกมากมายหลังจากนั้นนะคะแต่อย่างที่บอกไปบางทีเขาไม่ได้ตอบทุกคำถามใช่ก็คือกลับไปที่สภ.นนทบุรีทางพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตผู้บัญชาการภาคหนึ่งก็มีการเปิดเผยบอกว่าตนจะแถลงข่าวความคืบหน้าในคดีในช่วงบ่ายวันพรุ่งนี้ต่อไปก็คือซึ่งวันนี้นะคะเขาจะแถลงข่าววันนี้เดี๋ยวต้องรอฟังว่าจะเป็นยังไงส่วนการที่คุณโรเบิร์ตมาจำลองเหตุการณ์เนี่ยก็เพื่อดูความสอดคล้องในคำให้การที่ให้ไปก่อนหน้านี้ซึ่งตำรวจก็จะนำไปสรุปสำนวนส่วนในเรื่องของใบพัดที่จมแม่น้ำเจ้าพระยาในตอนช่วงเย็นเนี่ยค่ะก็จะต้องให้ช่างตรวจสอบอีกครั้งนึงทางด้านช่างประจำอู่เรือคนนึงก็เผยว่าใบพัดเรือที่ตกลงไปในแม่น้ำนั่นน่ะเป็นใบพัดเรือของจริงเป็นของกลางโดยขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังนำเรือออกไปจำลองใบพัดเกิดหลุดออกไปบริเวณริมฝั่งเจ้าหน้าที่ก็เลยนำใบพัดเรืออีกรุ่นหนึ่งมาใส่แทนซึ่งไม่เป็นปัญหาเกี่ยวกับความเร็วหรือว่าการวิ่งของเรืออย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าใบพัดที่ใส่เนี่ยก็ไม่ต่างกันมากส่วนวันนี้ก็จะได้งมหาใบพัดเรือที่หลุดแล้วก็จมหายไปครั้งหนึ่งอันนี้ทางพันตำรวจโทจิรพัฒน์ท่านได้กล่าวเอาไว้นะคะแต่มันมีข้อสงสัยหลายๆอย่างที่ในสังคมมาสงสัยเรื่องของปริศนาไฟสะพานพระราม8ถูกว่าจริงๆแล้วมีการปิดตอน3ทุ่มจริงๆไหมนะคะแล้วก็เบื้องหลังรูปที่คุณกระติกลงเนี่ยค่ะที่มันเป็นไทม์ไลน์ไล่เรียงกันต่างๆในรายการโหนกระแสของพี่หนุ่มเนี่ยนะคะสรุปแล้วเนี่ยเอ๊ะไทม์ไลน์มันตรงกันจริงๆไหมเพราะว่าวันนั้นเนี่ยถ้าตามเวลา 21:56 นเนี่ยต้องปิดไปแล้วไฟมันต้องปิดแล้วไฟมันต้องปิดไปแล้ว
ทีนี้เนี่ยค่ะก็คือทีมข่าวมีการลงไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะคะเป็นร้านอาหารที่อยู่ใกล้ๆบริเวณสะพานพระราม8ค่ะก็บันทึกภาพการเปิดปิดไฟเดี๋ยวคุณผู้ชมลองไปดูภาพพร้อมๆกันเขาไล่เวลานะคะอันนี้คือในวันที่24เลยนะคะก็คือวันที่เกิดเหตุเลยตอนนั้นคือ2:59 น.เดี๋ยวเขาจะมีเวลาว่าตอน3 ทุ่มเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมดูไปพร้อมๆกับเรานี่แหละว่าไฟมันปิดลงจริงๆเหมือนที่ชาวเน็ตเขามีการเขียนกันมาก่อนหน้านี้แล้วอ่ะหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนะคะคือไฟในสะพานจริงๆต้องบอกว่ามันมีทั้งหมด3 ส่วนมีไฟที่เป็นไฟทางถนนนะคะที่เป็นทางถนนนะคะแล้วก็มีไฟบนยอดบนยอดของสะพานพระราม8แล้วก็มีไฟอีกอันนึงก็คือเป็นส่วนที่มันสาดเข้าสลิงทีนี้เนี่ยปกติแล้วเนี่ยค่ะไฟที่อยู่บนยอดกับไฟถนนเนี่ยเขาจะเปิดตอน6 โมงเย็นไปปิดอีกทีเนี่ยสว่างส่วนไฟที่อยู่ตรงสลิงเนี่ยค่ะที่เขายิงที่สลิงอ่ะตามปกติเลยเนี่ยคือมันจะเปิดตอน6 โมงเย็นแล้ว3 ทุ่มจะปิดเป็นแบบนั้นยกเว้นบางวันที่เป็นแบบว่าวันสำคัญสำคัญหรืออะไรอย่างเงี้ยจะมีการอาจจะมีการเปิดไฟในเวลาที่แบบว่าเลยจาก3 ทุ่มไปแต่ในเวลาปกติอ่ะมันจะปิดตอน3 ทุ่มมาอันนี้นะคะดูนะชมดูภาพเล็กๆตรงนั้นนะคะเดี๋ยวเขาดูนะเพราะก็จะ3 ทุ่มมันจะดับอันนี้3 ทุ่มเนี่ย3 ทุ่มตรงปั๊บไฟมันจะดับไปเลยนี่ไงดับเลยเห็นไหมเนี่ยดับเลยเพราะตั้งเวลาเอาไว้มันก็ตรงเวลาเป๊ะนะใช่เพราะสามทุ่มมันจะดับเลยแสดงว่ามันเป็นตั้งเวลาเนาะใช่น่าจะตั้งเวลาไม่ได้เมนูเนาะมันตั้งเวลาเนาะทีนี้คือพอมันเกิดประเด็นนี้ขึ้นมาเนี่ยเมื่อเอาไปเทียบกับภาพที่คุณกระติกเคยมีการได้เอามาแชร์ให้ดูเอามาแชร์ให้ดูในรายการโหนกระแสของพี่หนุ่มเนี่ยนะคะเราจะเห็นเวลา21:56 น. 3 ทุ่มเกือบ4 ทุ่มแล้วไฟตรงสายสลิงมันยังมีอยู่หรือเปล่าหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตเอ๊ะหรือว่ามันเป็นแสงกระทบที่มันกระทบจากน้ำขึ้นไปหรือเปล่าหรือจริงๆไฟมันยังติดอยู่แล้วเวลานั้นมันคืออะไรป้าหม่องบอกงี้ค่ะคือรูปภาพถ้าอยู่ในโทรศัพท์มือถืออ่ะมันสามารถเปลี่ยนเวลาได้สถานที่ได้วันเวลาสถานที่ได้เดี๋ยวรถเมย์ลองทำให้ดูอันนี้เมื่อวานนี้พอดีเรามาอ่านข่าวที่นี่นะคะมาข่าวใส่ไข่ตอนก่อนจะเข้ารายการเนี่ยรถเมย์มีการถ่ายรูปเอาไว้อ่ะดูอันนี้คือตอน 17:40 น. นะคะเดี๋ยวลองเปลี่ยนให้ดูว่ามันเปลี่ยนยังไงเสร็จปั๊บวิธีการเนี่ยคือต้องซูมเข้ามาไหมซูมหน่อยสมมุติรถเมย์ลูดขึ้นนะคะมันจะมีคำว่า Adjust ก็คือให้ปรับเปลี่ยนอันนี้นะตรงนี้นะพอลูดขึ้นปุ๊บสมมุติรถเมย์กดเพื่อจะปรับเปลี่ยนเมื่อวานวันที่2สมมุติวันนี้วันที่3ไปวันที่3เปลี่ยนเวลานะคะเอาตอนที่เรานั่งอยู่ในรายการนี่เลย10สมมุติ 10:15 มันเปลี่ยนได้เห็นมั้ย 10:15 นะขนาดเวลายังล่วงไปไม่ถึงนะอ่ะแล้วก็กด Adjustปรากฏกลับขึ้นไปดูรูปใหม่มันเปลี่ยนเป็น 10:15 นั่นไงเห็นไหมล่ะมันเปลี่ยนได้ทีนี้ถ้าสมมุติเราเช็คว่ามันมีการปรับเปลี่ยนจริงไหมคุณกลับเข้าไปคุณกด Adjust อีกทีนึงก็คือปรับเปลี่ยนมันจะมีคำว่า Reverse ก็คือเหมือนย้อนกลับแสดงว่าอันนี้เรามีการเปลี่ยนไงถ้ามีการเปลี่ยนเวลาไปเช็คตรงนี้มันจะเห็นเลยว่าเรามีการเปลี่ยนเวลาเวลาการเปลี่ยนเวลาถูกต้องสมมติเราไปกดกลับไป Reverse มันก็จะกลับไปเป็นเวลาเดิมคือเมื่อวานนี้แล้วเขาได้ตรวจดูไหมตอนนั้นจริงๆเนี่ยพอมันเกิดสถานการณ์นี้ขึ้นมาแล้วหลายๆคนแชร์ประเด็นนี้ไปเนี่ยค่ะทางต้องบอกว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเขาก็ต้องกลับไปไล่เลียงแล้วก็ไปเช็คว่ามันมีหรือเปล่าในการเปลี่ยนเวลาใช่ทางวชรภาคหนึ่งเขาบอกเลยว่าพอเช็คเรื่องไฟเรื่องเวลาต่างๆเนี่ยเอาละพอพูดแบบนี้ไปก็คือจะต้องมีการไปแบบไล่เลียงการเช็คแต่จริงๆเนี่ยต้องบอกว่าโทรศัพท์มือถือของทั้ง5คนบนเรือรวมไปถึงของคุณแตงโมเนี่ย มีการส่งไปตรวจหมดแล้วนะคะ มีการส่งไปตรวจหมดแล้วดังนั้นเนี่ยมันก็อยู่ในสำนวนคดีก็ต้องรอว่าจะออกมายังไงเรื่องที่ตำรวจบอกว่าจะต้องมีการตรวจสอบคือเมื่อวานนี้มันมีประเด็นกรณีที่มีคลิปออกมาคลิปสุดท้ายที่เพื่อนๆ เนี่ยเอาออกมาแชร์ว่าคุณแตงโมร้องเพลงในวันนั้นเนี่ยค่ะแล้วมันมีเสียงมันมีเสียงตอนที่ไหมคะเสียงผู้ชายบอกว่าเอามองมานี่มันมีได้ยินเสียงนั้นนะคะทางผู้สื่อข่าวเองก็มีการถามทางตำรวจไปคุณตำรวจเองเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเรื่องนี้เขาจะต้องไปเช็คเขาจะต้องไปเช็คเพราะมันมีเสียงออกมาหลายคนถ้าไม่ได้ใส่หูฟังบางทีเราอาจจะไม่ได้ยินถ้าก็สังเกตได้ยินเลยนะได้เสียงได้ยินเสียงผู้ชายเลยเอามองมานี่เอามองมานี่แล้วก็มีเสียงเป็นเสียงผู้หญิงพูดขึ้นมาบอกว่าโมมันพูดยากเนี่ยมันมีคำนี้ออกมาซึ่งข้อความในการฟังเราอาจจะหูเพี้ยนหรือเปล่าหรือเราฟังไม่ดีหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องทางคุณตำรวจรับเรื่องเอาไว้ไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะนั่นแหละ
นั่นก็เราก็ติดตามกันต่อไปแล้วกันเพราะมันเป็นเรื่องที่หลายๆคนให้ความสนใจไม่ใช่หลายคนอ่ะทุกคนทุกคนให้ความสนใจแล้วก็อย่างที่บอกว่าหลายๆคนช่วยกันสืบนะใช่แล้วบอกว่าต้องบอกก่อนว่าจุดบางจุดที่บางคนมองข้ามไปอ่ะนักสืบโซเชียลเองรวมถึงคุณผู้ชมเองที่ดูข่าวเนี่ยก็ช่วยกันดันก็ช่วยกันดูนะถามหน่อยบางรูปเนี่ยที่มีรูปผู้หญิงสะท้อนอยู่ในแว่นตากันแดดของคุณโมงเงี้ยคนก็ยังเอามาวงเลยนั่นผู้หญิงคนนั้นคือใครกระติกหรือเปล่าอันนั้นคุณกระติกตอบชัดเจนแล้ววันนั้นพี่หนุ่มมีการโทรศัพท์ไปถามคุณกระติกเลยว่าในแว่นเนี่ยเป็นแบบเป็นเงาของใครอย่างเงี้ยคุณกระติกก็บอกว่าเป็นเงาเขาวันแรกจำได้เลยมีการจำลองนั่งปัสสาวะจากทางบ้านหลายต่อหลายคนเลยลองนั่งที่บ้านด้วยไม่ใช่บนเรือด้วยมันก็นั่งยากแต่ถ้าเกิดสมมติว่าจับขาแล้วหรืออะไรแล้วเพื่อนตกไปก็ต้องกรีดนะก็ต้องแบบตกใจก็ต้องอะไรอย่างนี้นะนี่แหละค่ะก็เดี๋ยวอยู่ในเราก็ต้องรอดูนะเขาบอกว่าไม่เกิดวันศุกร์นะหมอปลายบอกนะหมอปลายบอกแบบนั้นเร็วๆนี้จะได้รู้กันแล้วฝากความหวังไว้ที่คุณตำรวจใช่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เนาะผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ไงใช่อยากให้ความจริงผูกเปิดเผยจริงๆเพราะมันก็หนึ่งก็คือเอาพูดตรงๆเลยคุณแตงโมไม่ต้องไม่น่าจะมาจบชีวิตแบบนี้ถ้าพูดกันตรงๆเลยเพราะเราก็เราอาจจะไม่ได้สนิทมากแต่เรียกว่าคนคุ้นเคยเพราะทำงานในวงการบันเทิงเจอกันตลอดนะคะจ้ะแต่อีกเรื่องนึงที่เรามองข้ามไม่ได้เลยคือเรื่องโควิดค่ะวันนี้วันพฤหัสที่3มีนาคมแล้ววันนี้ยอดมันก็ยังทรงๆอยู่ที่ 23,618 รายนั่นแหละค่ะแต่ว่าผู้ป่วยจากการตรวจ ATK มันเยอะมากจริงๆวันนี้อยู่ที่ 42,138 รายนะคะค่ะซึ่งเป็นตัวเลขที่เราค่อนข้างจะวิตกเนาะค่ะแล้วก็ยังคงมีผู้เสียชีวิตอยู่49รายค่ะเมื่อวานนี้ค่ะรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะคุณชัยวัฒน์แล้วก็โฆษกกระทรวงมหาดไทยมีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เรื่องของโควิดนี่แหละค่ะแล้วก็บอกเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมความพร้อมของศูนย์แยกกักตัวในชุมชนหรือว่า community isolation นะคะในพื้นที่นนทบุรีด้วยเมื่อวานนี้นะคะทางด้านเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ร่วมลงพื้นที่ด้วยโดยคุณชัยวัฒน์ก็บอกด้วยว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอะค่ะพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาเนี่ยมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนในเรื่องของสถานการณ์ของโควิดสายพันธุ์โอมิครอนนี่ค่ะซึ่งส่วนใหญ่ตอนนี้เป็นกลุ่มอาการสีเขียวดังนั้นก็เลยเน้นย้ำให้ทางกระทรวงมหาดไทยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินมาตรการด้านการเตรียมความพร้อมสถานที่รองรับผู้ติดเชื้อในกรณีที่ไม่สามารถแยกตัวเองอยู่ในที่บ้านได้ทีนี้ตอนนี้นะคะทางด้านปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณสุทธิพงศ์เนี่ยก็มีการสั่งการไปยังผู้ว่าราชการของทุกจังหวัดให้ดำเนินมาตรการป้องกันและก็ควบคุมการแพร่ระบาดด้วยค่ะโดยมีการให้เตรียมความพร้อมของศูนย์แยกกักในชุมชนรองรับกรณีที่บางคนเนี่ยไม่สามารถจะกักตัวเองอยู่ที่บ้านได้เช่นบ้านนี่อยู่กันหลายคนแล้วก็ไม่มีห้องที่จะกักได้อย่างเงี้ยนะคะตอนเนี้ยค่ะภาพรวมของศูนย์แยกกักในชุมชนเนี่ยมีทั้งหมดนะคะคุณผู้ชม 4,100 แห่งทั่วประเทศสามารถรองรับผู้ป่วยได้ประมาณ 123,000 รายและขณะนี้ก็มีผู้เข้ารับบริการแล้วประมาณ 28,000 ราย 28,000 รายซึ่งยังเหลืออีกเยอะอ่ะนะคะยังสามารถรองรับผู้ป่วยได้อีกกว่า 95,000 รายดังนั้นถ้าใครที่ตรวจแล้วมีผลเป็นบวกและไม่สามารถแยกกักตัวที่บ้านได้โทรเลยค่ะต้องโทรไปที่1330หรือว่าติดต่อกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านนะคะเพื่อที่จะดูซิว่า community isolation แถวบ้านหรือว่าใกล้บ้านเราเนี่ยมันอยู่ที่ไหนกันบ้างจะได้ทำการส่งตัวไปกักตัวที่CI ที่นั่นได้นะคะอันนี้1อันก็คือหลายคนสงสัยว่าอุ๊ยมันโทร1330แล้วมีปัญหาเนี่ยสามารถติดต่อได้ทาง LINE Official ของสปสช.ขึ้นที่หน้าจอนิดนึงได้ไหมอ่ะ LINE @NHSO ใช่ไหมคะหรือที่เว็บไซต์ของสปสช.แต่ทางที่ดีสำหรับหลายคนที่ไม่ถนัดไม่ว่าจะเป็นเรื่อง LINE หรือว่าเรื่องโทรติดต่ออาสาสมัครของที่ชุมชนตัวเองหรือว่าที่กำนันผู้ใหญ่บ้านได้เลยทุกแห่งนะคะทั่วประเทศเลยต้องบอกว่าวันที่1มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีคนโทรศัพท์เข้าไป1330เนี่ย 7,300 รายนะคะคนอยากรู้อันนี้ยังไม่รวมกับ LINE Official หรือว่าทาง Facebook เองอีกมันหมื่นกว่ารายนะคะคือคนเนี่ยบางทีอ่ะพอเขาติดอ่ะเขาเช็ค ATK เขาก็จะตามเจ้าหน้าที่บอกเลยบอกว่าให้โทร1330อ้าวเราก็ต้องโทรเข้าไป1330ปรากฏว่าคนโทรเข้าไปเยอะมากเป็นประวัติการนะ 70,000 กว่าเพราะก่อนหน้านี้มีก็เป็นหลักหมื่นหลายหมื่นเหมือนกันเมื่อวานที่เห็น1มีนานั่นก็คือ 70,000 กว่ารายบางคนโทรแล้วไม่ติดอ่ะเขาก็ต้องโทรกลับไปซ้ำๆอย่างเงี้ยอันนี้เข้าใจเลยนะเพราะว่า
ย่างที่บอกเลยว่าตัวเลขเนี่ยเฉพาะที่เข้าระบบเนี่ยก็ 20,000 กว่าตรวจ ATK เจออีก 40,000 กว่าเนี่ยรวมแล้วเนี่ยประมาณ 65,000 นะ 70,000 แล้วเกือบ 70,000 นะเพราะฉะนั้นแน่นอนคนที่ติดบางคนติดทั้งครอบครัวใช่ไม่รู้จะทำยังไง มีแม่มีย่ามีอากงมีอาม่านี่คือเพราะอะไรเพราะว่ารู้ไงเพราะว่ามีคนส่งมาขอความช่วยเหลือเราเองก็ยังไงดีเพราะโรงพยาบาลเองถ้าเกิดไม่เป็นผู้ป่วยที่เข้าข่าย5ข้อเขาก็ไม่รับให้โฮมไอโซเลชันอยู่บ้านไงถูกต้องบางคนบอกอุ๊ยเนี่ยอาม่าอากงไอจนไม่รู้จะไอยังไงแล้วโรงพยาบาลก็ไม่รับทำยังไงดีแล้วบางคนเนี่ยบ้านก็อย่างที่น้องรถเมย์บอกแม่บอกอ่ะมันอยู่รวมกันหลายคนไม่ได้อ่ะติด5คนอีก3คนจะอยู่ยังไงอ่ะเขาก็กลัวไงจะไปกักยังไงบางทีบ้านเนี่ยมีห้องใหญ่ๆห้องเดียวแล้วก็มีห้องน้ำไม่ต้องอะไรมากอ่ะพี่ๆน้องๆหาเช้ากินค่ำห้องเช่าห้องเดียวอยู่กัน3คนพ่อแม่ลูกพ่อติดเพราะพ่อออกไปทำงานข้างนอกพ่อเป็นรปภ.เมียกับลูกจะอยู่ยังไงห้องเล็กๆถูกไหมล่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องอย่างที่บอกว่าเป็นห่วงนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคือบอกให้ระวังทุกคนระวังหมดแหละแต่ว่ามันติดง่ายขึ้นจริงๆอันนี้คือเราก็ต้องพูดกันตามความจริงนะจะบอกให้ระวังทุกคนระวังหมดไม่ใช่ใครอยากจะติดหรอกเพราะติดแล้วมันก็ทำอะไรไม่ได้มันก็ต้องกักตัวมันก็ต้องรักษาตัวเป็นห่วงทุกคนนะคะมาเจ้าเชื่อเรื่องพญานาคบ่เจ้าเสื่อเรื่องพญานาคบ่ถ้าเจ้าเสื้อมีข่าวดีมาบอกเพราะว่าอุทยานแห่งชาติภูลังกาจะเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวจาก500คนเป็น700คนต่อวันค่ะเมื่อไหร่ล่ะเนี่ยจะตกมือดีไหมเนี่ยเพราะช่วงก่อนหน้านี้มีปิดไปช่วงหนึ่งเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ติดโควิดติดโควิดถูกต้องค่ะน้องรถเมย์ค่ะเมื่อวานนี้วันที่2มีนาคมจ้ามีรายงานนะจาก Facebook Fanpage ของอุทยานแห่งชาติภูลังกาจังหวัดนครพนมได้ประชาสัมพันธ์ว่าถ้ำนาคาเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวจาก500คนต่อวันเป็น700คนต่อวันแล้วจ้า นี่ไงนี่ไงข่าวดีไหมล่ะ แต่ว่าก็ต้องระมัดระวังด้วยนะจ๊ะ โดยโพสต์ภาพข้อความนะฮะเป็นการปรับนะฮะจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชมนะฮะถ้ำนาคาเป็นวันละ700คนค่ะจองคิวผ่านแอป QQ เหมือนเดิมนะคุณผู้ชมนะโดยมีผลตั้งแต่วันนี้3มีนาตอนเที่ยงคืนนะฮะ3มีนาที่ผ่านมาก็คือวันคืนวันที่2แหละเนาะ3มีนาก็คือวันนี้นะได้แล้วจองทันกันหรือเปล่าคะถามหน่อยสิคะพร้อมแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะคุณผู้ชมค่ะฟังดีๆเลยถ้าคุณกดแอป QQ ทันคุณฟังนะคะ5ข้อนี้นะคะจะมีการเปิดรับนักท่องเที่ยวและพักค้างแรมอุทยานแห่งชาติภูลังกาตั้งแต่วันนี้1ถึง31พฤษภาคมนะคะก็คือว่าสามารถอ้างแรมตั้งแต่วันที่1ถึง31พฤษภาคมเพื่อเท่าไหร่ฟื้นฟูธรรมชาติและปรับสมดุลสามารถจองคิวของวันที่1มิถุนายนได้คือ1ถึง31พฤษภาคมเขาจะปิดเพื่อปรับปรุงดูแลต่างๆนะฮะแต่ว่าวันที่1มิถุนายนเนี่ยเริ่มเปิดจะเปิดใหม่เพราะฉะนั้นโอ้โหแม่ครับพูดอย่างงี้ปุ๊บคนแน่นมั้ยเตรียมตัวคนแน่นมั้ยตอนนี้คนแห่กันเลยจ้าเขาบอกว่าไงก็วันที่1ถึงวันที่31พฤษภาคมเนี่ยขอฟื้นฟูธรรมชาติหน่อยปรับปรุงจุดต่างๆจะสามารถจองคิวได้วันที่1มิถุนายน2565ในเวลาเที่ยงคืนนะคะและที่สำคัญคือก็ต้องรอดูว่ากฎจะเป็นยังไง2ฟังดีๆนะจ๊ะหนูผู้ที่ทำการจองคิวก็ต้องมีการกรอกชื่อนามสกุลให้ตรงกับบุคคลที่เดินทางไปสมมุติว่าเดินทางไปหน้างานนายบุกโกแบมบี้โซฮอตแต่ว่าในที่ลงเขียนว่านายธนัชพานุรนาชีวาวิไลไม่ได้นะหนูไม่ได้ค่ะชื่อต้องชื่อต้องตรงกับประชาชนที่ลงทะเบียนเอาไว้หนูจะไปแบบว่ามัวข้างงานไม่ได้นะคะไม่ได้ขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นชื่อที่จองกับชื่อที่ไปยืนยันตัวนะต้องตรงกันแปลว่าถ่ายโอนสิทธิ์ไม่ได้ไม่ได้แล้วค่ะเป็นไปรับจองให้คนอื่นไม่ได้นะจ๊ะผู้ที่ทำการจองคิวได้จะต้องมีผลการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบตามเกณฑ์นะฮะที่สคบนะคะกำหนดเอาไว้ก็จะ2เข็มหรือ1เข็มเป็นต้นไปอ่ะเนาะนะคะ4ผู้ที่ทำการจองคิวนะฮะได้จะต้องมีผลการตรวจว่าไม่พบเชื้อหรือผลเป็นลบนะคะด้วยวิธี
RT-PCR นะคะ RT-PCR อย่างเดียวถูกต้องภายในภายใน72ชั่วโมงอ๋ออย่างหรือ ATK ก็ได้นะแต่ภายใน48ชั่วโมงอ๋อ2วันจากสถานพยาบาลหรือสาธารณสุขที่ได้รับรองชัดเจนไม่ใช่แบบว่าตรวจเองแย่เองนี่พี่ตรวจหน้างานไม่ขึ้นเห็นมาไม่ขึ้นไม่ได้หนูต้องให้หน่วยงานที่เขามีการรับรองนะจ๊ะ5หากผู้ที่จองคิวได้ไม่มีหลักฐานยังไงล่ะตามข้อที่4แล้วไงสามารถรับการตรวจได้ไหมตกใจหมดเลยอะสามารถรับการตรวจได้ที่จุดคัดกรองโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก่อนเข้าเก็บทะเบียนแห่งชาติภูลังกาอ๋อไปตรวจหน้างานได้แต่ว่าชื่อต้องลงคิวไว้แล้วตรวจมาเองเถอะปลอดภัยเพราะว่าเราไม่รู้ไปต่อคิวคนข้างๆเขาจะเป็นหรือไม่เป็นเขาจะแจ็คพอตหรือเปล่าดูปรากฏว่าไปตรวจหน้างานขึ้น2ขีดทำไงอะอุตส่าห์ได้คิวมาแล้วอะเดือดร้อนคนอื่นเขาอีกโอ้วงแตกนะคะหนูคิววงแตกนะคะหนูไปเพราะฉะนั้นเป็นข่าวดีแล้วนะก็สายมูนะคะจาก500เป็น700ก็ขอให้ลงทะเบียนทันเพราะเขาบอกเปิดมา30วิเต็มเลยนะฮะเอาไปดูสถานการณ์ยูเครนกับรัสเซียกันสักนิดหนึ่งนะคะเมื่อวานนี้สำนักข่าว BBC ก็มีการรายงานสถานการณ์การสู้รบในยูเครนจากกองกำลังทหารของรัสเซียต้องเรียกว่าเป็นไปอย่างดุเดือดมากทีเดียวค่ะเมื่อวานนี้นะคะกองทัพรัสเซียบุกปิดล้อมเมืองสำคัญ2แห่งทางภาคใต้ค่ะก็คือเมืองเคอร์สันแล้วก็พยายามเดินหน้ายึดเมืองคาคิฟซึ่งทางฝ่ายรัสเซียเนี่ยออกมาอ้างก่อนหน้านี้บอกว่าสามารถที่จะยึดพื้นที่บางส่วนของเมืองเคอร์สันได้แล้วแต่ทางนายกเทศมนตรีเขายืนยันนะคะว่าทหารยูเครนยังต้านการโจมตีเอาไว้ได้อยู่นะคะ อีกเมืองนึงก็คือเมืองมาริอูโปอันนี้เป็นพรมแดนติดต่อกับทางรัสเซียค่ะก็มีการต่อสู้อย่างหนักซึ่งรองนายกเทศมนตรีของเมืองเนี่ยเขาออกมาเปิดเผยบอกว่าเขตหนึ่งเนี่ยถูกทำลายเกือบทั้งหมดท่ามกลางความกังวลว่าจะมีผู้บาดเจ็บล้มตายจำนวนมากส่วนถ้าเป็นทางตอนเหนือของทางยูเครนเนี่ยค่ะก็มีรายงานว่ามีจรวดถูกยิงใส่เมืองคาคิฟเมืองใหญ่อันดับ2ของประเทศยูเครนนะคะโดยจรวดเนี่ยตกใส่ทั้งอาคารสำนักงานตำรวจท้องถิ่นแล้วบางส่วนเนี่ยของอาคารมหาวิทยาลัยด้วยเหมือนกันนี่คือเหตุการณ์ตอนนั้นความเสียหายยังไม่แน่ชัดนะคะในขณะที่กองกำลังรัสเซียเนี่ยส่งพลกระโดดร่มเนี่ยเข้ามาในเมืองแล้วก็เริ่มการต่อสู้เพื่อยึดการควบคุมจริงๆมันผ่านมา 7-8 วันแล้วเนี่ยนะคะก็คือเมืองหลวงเมืองเคียฟหรือเมืองคาคิฟเองก็เป็นเมืองใหญ่เป็นเมืองหลักๆของยูเครนเองเนี่ยค่ะทางกองกำลังรัสเซียเนี่ยยังไม่สามารถที่จะยึดได้เขาก็เลยมีการส่งมาทางอากาศอีกเพราะทางภาคพื้นดินเนี่ยนะคะไม่ได้เราจะเห็นภาพจากดาวเทียมหูเขาส่งกำลังเข้ามาจากรัสเซียมายาวแบบ64กิโลเหมือนในหนังเลยอะเป็นแบบนั้นเลยนะคะความเคลื่อนไหวด้านอื่นๆทางการยูเครนเขาออกมายืนยันนะคะว่านับตั้งแต่ที่รัสเซียบุกเข้ามาโจมตีตั้งแต่24กุมภาพันธ์มีพลเรือนเสียชีวิตแล้วมากกว่า 2,000 ศพขณะที่ทางฝ่ายรัสเซียเองเนี่ยค่ะเสียทหารไปอย่างน้อย 5,840 นายและพวกเขาสามารถทำลายยุทธโธปกรณ์ของทางรัสเซียได้จำนวนมากนะคะรวมไปถึงรถถังรถพุ่งเกราะระบบปืนใหญ่ระบบมิสไซล์ต่อต้านอากาศยานเนี่ย40เครื่องมีเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์แล้วก็ยานพาหนะอื่นๆอย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ยูเครนเขาย้ำค่ะว่าตัวเลขดังกล่าวนี้ยังจำเป็นที่จะต้องได้รับการตรวจสอบยืนยันอีกครั้งนึงในขณะที่ทางฝ่ายรัสเซียเองเขายอมรับว่าทหารเขาเนี่ยเสียชีวิตแต่ไม่เปิดเผยตัวเลขออกมาไม่เปิดเผยความเสียหายออกมาว่ามีจำนวนเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นักวิเคราะห์เขาประเมินการว่ารัสเซียเนี่ยจะจัดการยูเครนได้ในไม่กี่วันเท่านั้นแต่ชัดเจนจริงๆว่าทุกฝ่ายรวมไปถึงวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีของรัสเซียเนี่ยประเมินยูเครนต่ำเกินไปคือคุณคาดการว่าแป๊บเดียวฉันส่งทหารเข้าไปเนี่ยน่าจะยึดเมืองหลวงของยูเครนได้แล้วแต่ปรากฏว่าเวลาผ่านไปมันไม่ได้เป็นแบบนั้นขณะที่การประเมินล่าสุดโดยหน่วยงานด้านสาธารณการฉุกเฉินของยูเครนก็ระบุบอกว่าพลเรือนชาวยูเครนเนี่ยเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า 2,000 คนอย่างที่เราบอกไปทีนี้ทางสมัชชา UN มีการโหวตนะคะสมัชชาองค์การสหประชาชาติที่มีตัวแทนจากประเทศสมาชิกทุกประเทศเข้าร่วมเนี่ยเขามีมติออกมามีคะแนนท่วมท้นให้รัสเซียหยุดรุกรานยูเครนแล้วก็ถอนทหารออกไปซะด้วยคะแนนนะคะ141ต่อ5เสียงแล้วก็มีชาติที่งดออกเสียงเนี่ย35เสียงซึ่งประเทศไทยของเราค่ะเป็น1ใน141เสียงที่อยากจะให้รัสเซียเนี่ยหยุดรุกรานแล้วก็ถอนทหารออกจากยูเครนเถอะนะคะแต่สำหรับประเทศที่ไม่เห็นด้วย
ที่บอกไปมี5เสียงด้วยกันเนี่ยหนึ่งในนั้นมีรัสเซียแน่ๆแล้วแล้วก็เกาหลีเหนือรวมอยู่ในนั้นส่วนทางจีนเองหลายคนก็อยากรู้ว่าเวลาออกเสียงงดเป็นยังไงยังไงจ๊ะจีนงดออกเสียงค่ะถึงแม้ว่ามติดังกล่าวจะไม่มีผลทางกฎหมายอะไรนะคะแต่ก็เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแสดงออกของประเทศต่างๆประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติต่อการรุกรานยูเครนในครั้งนี้นี่แหละค่ะการเจรจาครั้งที่1ค่ะมีเกิดขึ้นไปแล้วเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่ว่าผลปรากฏตอนนั้นคือมันล้มเหลวก็เลยจะมีการเจรจาครั้งที่2ตามกำหนดการจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าจะมีขึ้นในวันที่2มีนาคมนะคะตามเวลาทางประเทศยูเครนกับทางรัสเซียแต่สถานที่เนี่ยไม่ได้มีการระบุออกมาเดี๋ยวเราก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าการเจรจาครั้งที่2จะเป็นอย่างไรนะคะเนี่ยน้ำมันขึ้น2บาทเลยจ้าต่อลิตรวันนี้จ้าก็เนี่ยเมื่อคืนนี้ก็มีการออกมาพูดเพราะว่าจริงๆตลาดโลกน้ำมันอะราคาพุ่งขึ้นไปเยอะมากก็ทองคำกับน้ำมันเนี่ยมาแรงมากทองคำก็ผันผวนหนักๆเลยค่ะเมื่อวานนี้วันนี้นะของกินไม่ใช่แค่ของกินจ้ะบิตคอยน์ฮวบจ้ะอาหารหมูอาหารสัตว์อะไรเงี้ยเนาะคืออาหารสัตว์มันเป็นผลมาจากหลายๆอย่างทีเดียวเพราะว่าก่อนหน้านี้ประเทศไทยเรามีสถานการณ์เรื่องของหมูแพงอาหารสัตว์แพงอยู่แล้วปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางยูเครนกับทางรัสเซียเองเขามีการส่งออกพวกแบบข้าวโพดที่เอาไว้ใช้เลี้ยงอาหารสัตว์รวมไปถึงเรื่องของแบบข้าวสาลีต่างๆเงี้ยค่ะส่งออกเป็นอันดับแบบต้นๆของโลกเลยดังนั้นเนี่ยเมื่อมันมีการคว่ำบาตรในหลายๆทางเรื่องของการส่งออกเรื่องของการโอนเงินต่างๆธนาคารต่างๆเนี่ยมันเลยมีผลกระทบตามมาซึ่งทั่วโลกก็จะได้รับผลกระทบนั้นไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อว่าขนาดอาหารไก่อ่ะยังมาจากยูเครนเลยอ่ะใช่เพิ่งรู้เนี่ยเป็นข้อมูลเออนะคือยูเครนส่งออกเยอะค่ะแต่อย่างนึงทำให้เรารู้ว่าบางทีหนูอ่ะมันก็เอาชนะราชสีห์ได้นะถ้ามันซุ่มๆไงนางซุ่มไงประเมินการต่ำไปขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีใช่อยากให้สงบสุขนะคะโลกก็จะได้สงบสุขด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเบรกแป๊บนึงช่วงหน้าโอ้โหแม่ของเราคนหนึ่งแม่หนิงมาจะเดี๋ยวกลับมาค่ะฟาดจุกๆเลยช่วงจุกจริงสนับสนุนโดยยาชงสมุนไพรอาทีกลิ่นสตรอเบอรี่ราฟิเน่ช่วยระบายเมื่อมีอาการท้องผูกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาด็อกเตอร์จิวสูตรใหม่ดูกระจ่างใสกว่าเดิมขวดเดียวตอบโจทย์ปัญหาผิวยาหมองน้ำเสียงเพียวอิ๋วบรรเทาอาการเนียนๆจุกเสียดแน่นท้องแมลงสัตว์กัดต่อยยาแผนปัจจุบันโปรดอ่านฉลากก่อนใช้ยามีจำหน่ายแล้วทั่วประเทศขอต้อนรับนะคะผู้จัดสุดสวยนะฉายาสวยฟาดค่ะสวัสดีค่ะไม่ใช่สวยหน้าใหม่หรอไม่ใช่ค่ะแม่สวยหน้าใหม่เดี๋ยวค่อยว่ากันบินได้แต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่าแม่สวยแต่แม่ฟาดตลอดช่วงนี้ใช่แม่ฟาดตลอดนะไม่มีจะพูดอัปเดตมะเมื่อเช้าเรียกว่าซอฟๆแต่วันก่อนนี่โอ้โหแบบทั่วเขาเรียกอะไรนะทั่วโซเชียลเลยอ่ะก็กระติกมันเอาไว้เก็บน้ำเย็นไม่ใช่เอาไว้เก็บความลับใช่ไหมแม่บุกโกรนิงก็ตามบุกโกรบุกโกรก็ใช่มาก็มีผู้จัดการก็เลยบอกผู้จัดการอย่าทำแบบนี้นะตอนนี้กลัวมากกลัวผู้จัดการถีบตกเลยหลายคนเขาเมาบอกว่าพี่หนิงเนี่ยปกติอยู่กองเป็นผู้จัดใช่ไหมคะแม่ดุแล้วก็เนี้ยบมากจริงครับพี่จริงๆไม่ได้เรียกว่าดุหรอกแต่ว่าเป็นคนที่ต้องการให้นักแสดงทุกคนออกมาเพอร์เฟกต์เพราะเราคือนักแสดงคนก็จะคาดหวังความเพอร์เฟกต์แล้วก็จะต้องพยายามโดยเฉพาะเรื่องการดูแลรูปร่างหน้าตาผิวพรรณอันนี้สำคัญคือทุกคนจะรู้เลยว่าถ้าใครแบบว่ามาแล้วแบบโรยๆโซมๆเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ได้นะไม่ได้นะก็ต้องจัดกันไปวิตามินอะไรก็แล้วแต่เราก็จะแบบซื้อให้ลูกจัดเต็มจัดเต็มนี่เชื่อเพราะว่าไปมูกับนางตลอดนางดูแลลูกดีมากทั้งลูกชายลูกสาวลูกชายดูแลเป็นพิเศษเนี่ยก็ถึงเรียกว่าผู้จัดใช่แต่จัดให้คนอื่นแล้วอยากจะรู้ว่าจัดให้ตัวเองยังไงถึงได้ดูดีขนาดนี้เราไม่ต้องพูดอะไรกันมากวันนี้ทุกคนรู้จักข้างหน้าที่อยู่ข้างหน้าหนิงแล้วคือเซวาจ้าเซวาเนี่ยมันคือเลิศที่สุดในบรรดาทุกอย่างที่จะใช้ในการบำรุงผิวหนิงบอกเลยนะฟังหนิงนะวันนี้เราไม่ได้จะมาขายเซวาอย่างเดียวเราจะบอกว่าครีมที่ทุกคนมีอยู่บนโต๊ะเครื่องแป้งใช้ต่อไปเลยทุกครีมดีหมดดีจริงๆแต่ขอว่าเชื่อหนิงนิดนึงหนิงลองมาแล้วเพิ่มอีกแค่อย่างเดียวคือเพิ่มน้ำตบสมเซวาเข้าไปเป็นตัวแรกก่อนเพราะอะไร
ผิวคนเราอ่ะเอาเราคิดถึงทางหลักวิทยาศาสตร์ทุกอย่างมันจะลงลึกได้ก็ต่อเมื่อผ่านน้ำเหมือนกันวิตามินจะซึมลงสู่ผิวได้มันต้องผ่านความชุ่มชื้นฉะนั้นเราต้องเติมตัวโสมตัวนี้มันไม่ใช่แค่ความชุ่มชื้นอย่างเดียวนะมันทำให้ผิวเราเนี่ยกระจ่างใสไร้ริ้วรอยและช่วงโดยเฉพาะนะถ้าใครที่บอกผิวแพ้ง่ายแล้วมีสิวบ่อยๆช่วงนั้นหยุดตัวอื่นก่อนแล้วใช้ตัวนี้ตัวเดียวพอผิวกลับมาแข็งแรงก็กลับมาใช้ตัวนี้และตัวอื่นแต่อย่างไรก็ตามตัวนี้ต้องเป็นตัวแรกที่ใช้ตัวอื่นก็ยังใช้อีกหลายๆยี่ห้อที่เรามีเราใช้ได้หมดเรียกว่าเป็นตัวเปิดตัวเปิดถ้าไม่มีคนเปิดเนี่ยมันจะไม่มีคนตามมันต้องเปิดก่อนเพื่อเอาตัวอื่นเนี่ยผลักตามเข้าไปทำไมพี่หนิงถึงเลือกตัวนี้ดีที่สุดพูดเลยเพราะว่า1โรงงานที่ผลิตเป็นอันดับ1ใน3ของเกาหลีซึ่งพี่อ่ะทำงานกับเกาหลีมาตลอดเรื่องเครื่องสำอางตั้งแต่สมัยยังไม่มีใครทำเลยโรงงานดีมากแล้วตัวโสมเนี่ยต้องพูดคำว่าเขาบ่มเขาเก็บ6ปีแล้วจะบอกว่าไอ้6ปีที่เขาบ่มเขาเก็บเนี่ยมันมีสรรพคุณเยอะแยะมากมายที่มันจะใช้ในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นแบบว่าช่วยในเรื่องริ้วรอยช่วยในเรื่องผิวขาดน้ำตีนกาปัญหาผิวทั้งหมดเอาเป็นว่าใครก็แล้วแต่ที่ใช้ผลิตภัณฑ์อะไรมาแล้วบอกว่ามันดีขึ้นแป๊บๆแต่พอใช้ไปนานๆมันก็เหมือนเดิมแค่เติมตัวนี้เข้าไปอ่ะเราจะไม่เปลืองเงินกับครีมมันโตที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยตัวอื่นมันใช้ไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแค่เติมเข้าไปเพิ่มอีกหน่อยนึงเท่านั้นเองใช้ยังไงถามก่อนตัวหนิงเองหนิงใช้ทั้งวันแม่ต้องพูดเลยคือตอนเช้าก่อนแต่งหน้าก็ใช้พอเวลาอยู่กองอ่ะไฟแดดอ่ะโอ้โหมันทำให้หน้าเราเนี่ยเป็นอุณหภูมิที่ร้อนจับแล้วมันจะรู้สึกร้อนเผาๆหนิงก็จะใช้ระหว่างขออนุญาตหนิงสวอปมาแล้วนะคะทุกคนหนิงหมดหนิงก็จะใช้แบบกดไว้ในมืออย่างเงี้ยนะคะแล้วก็วอร์มระหว่างแต่งหน้าไปแล้วเนี่ยหนิงก็จะแบบหนิงก็จะเนี่ยอันนี้หนิงทายจริงๆเนี่ยไม่ถึงแต่ใช่แป๊บเดียวอ่ะเราจะรู้สึกเลยว่าหน้าเราอ่ะมีความเย็นจริงๆหนิงใช้ทั้งวันเพราะเป็นโสมนะแม่เนาะมันเป็นโสมมันช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียด้วยช่วยผิวเราเนี่ยปรับสมดุลของผิวให้ผิวเราเนี่ยดีแต่งหน้าแล้วระหว่างวันเราก็ใช้ได้ใช่ใช้ได้แป๊บเดียวอ่ะขนาดแต่งหน้ามันก็ยังซึมเข้าไปแล้วคุณตัวแม่แต่ละคนในวงการบันเทิงเป็นพรีเซนเตอร์ใช่เลยโดยเฉพาะคุณเจมดดำถ้าไม่ดีจริงด่าแน่เฮ้ยเมื่อวานนี้ก็พูดอยู่ด่าแน่เจมดเจมดเจมดรวมถึงพี่ตู่ปิยวดีโอ้โหอันนี้ก็เขาก็เลือกใช้ของแบบซุปเปอร์แบรนด์นะนะแล้วมีใครอีกคนนึงนี่วุ้นเส้นคุณวุ้นเส้นเจ้าของแบรนด์คือบอกเลยว่าถ้าไม่ดีจริงอ่ะไม่กล้าที่จะมานั่งพูดตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้เสี่ยงนะคนเอาไปใช้ไม่ดีแล้วมาบอกว่าเราตอบว่าไม่ดีทวิตด่ากันเป็นปึ๊ดๆๆๆได้เลยนะไม่เอาเราบอกว่านี่คือดีที่สุดและตั้งแต่มดดำใช้มามดดำก็บอกว่าดีที่สุดแล้วหนิงก็ยืนยันว่านี่คือดีที่สุดที่ต้องใช้นี่แหละนั่นแหละนี่ไงเจ๊แกเอาไปทำเลเซอร์เห็นไหมเจ๊แกไปทำเลเซอร์หลังทำเลเซอร์เสร็จนางก็ทาเลยใช่คือนางพีชีพมากๆอ่ะนะอ่ะจัดโปรโมชั่นไปเต็มๆเลยคุณผู้ชมขาหนิงเชื่อว่าหลายๆคนรอคอยโปรโมชั่นซึ่งหนิงบอกเลยว่าโปรโมชั่นนี้นะหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วขอจุกๆแม่จุกๆวันนี้จัดไปแบบใช้แบบครบเซตก็คือ1น้ำตบโสมเซวาที่หนิงบอกแล้วว่าเป็น first care ตัวแรกที่ทุกคนต้องใช้ตามด้วยโฟมล้างหน้าการล้างหน้าสำคัญเหมือนกันนะล้างหน้าและตามด้วยกันแดดจุกปะล่ะครบเลยมีแค่นี้นี่รับรองปังสวยเอาอยู่เลยอันนี้เนี่ยนะคะปกติเนี่ยถ้ารวมราคาทั้งหมดเราขายกันอยู่นะคะ 2,079 บาทแต่วันนี้ทั้งหมดนี้ในรายการนี้รายการเดียวเท่านั้นนะคะ 1,390 บาท 1,390 บาททั้งเซตนะน้ำตบโสมโฟมล้างหน้าครีมกันแดดแบบซองจัดไปมี QR code สแกนไว้หรือแอด LINE เซวาไทยแลนด์แอดเซวาไทยแลนด์นะขึ้นให้อยู่ตรงมุมขวาด้านล่างของคุณผู้ชมแล้วนะคะเรียกได้ว่าเป็นโปรโมชั่นที่ดีมากก็คือน้ำตบโสมเซวา1หลอดใหญ่ค่ะ1หลอดใหญ่นะโฟมอีก1หลอดใหญ่และครีมกันแดดแบบซองในนี้เนี่ยใช้ได้เป็นแบบหลายเดือนเลยนะครีมกันแดดแบบซองเนี่ยจัดไปเต็มๆในราคา 1,390 บาทเท่านั้น LINE แอดเซวาไทยแลนด์นะคะได้ขวดใหญ่จุกๆเลยนะจุกๆแล้วบอกเลยว่าเอาไปอย่างนี้นะสวยปังแน่ๆบอกเลยแม่ขออีกทีได้ไหมว่าขอมีให้อะไรบ้างเพราะคุณผู้ชมอยากรู้อีกหนึ่งรอบโปรโมชั่นนะคะ
สำหรับเซตนี้หนิงบอกเลยว่าโปรโมชั่นนี้ไม่เคยจับที่ไหนมาก่อนอันนี้คือเรื่องจริงและนานๆทีหนิงจะมาทอล์กด้วยนะคะน้ำตบโสมเซวา1ขวดใหญ่นะโฟม1หลอดใหญ่จุกๆเลยและครีมกันแดดแบบซองให้แบบทั้งกล่องนะคะคุณผู้ชมขาในราคา 1,390 บาทแอดไปที่แอดไลน์เซวาไทยแลนด์หรือสแกน QR Code ที่อยู่หน้าจอด้านมุมขวาล่างคุณผู้ชมนะให้รีบๆนิดนึงเพราะของมีจำนวนจำกัดด้วยค่ะโอ้โหวันนี้ขอบคุณแม่หนิงมากๆนะขอบคุณค่ะจะไปดูที่ไหนก็ต้องรอตามใน IG แม่หนิงนะเพราะเราติดสอยคอยตามแม่เขาตลอดจะไปด้วยกันอีกนะเออค่ะอ่ะเบรกแป๊บนึงช่วงหน้ามาเฉลยดีกว่าว่างูมีขนมันคืออะไรอ่ะมันคืองูอะไรงูบุโกะไงว้าตายแล้วแม่สนับสนุนโดยกาแฟผสมสมุนไพรและวิตามิน19ชนิดตราคอดี้พลัสดร.จิลสูตรใหม่ดูกระจ่างใสกว่าเดิมขวดเดียวตอบโจทย์ปัญหาผิวงูบ้องหลาเหรอแม่งูอะไรมันมีขนน่ะรูปไม่เห็นภาพใช่ไหมเขียวๆใช่ไหมใช่แล้วก็มันมีขนออกมาเหมือนกับบางคนก็สงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นแบบว่าเหมือนสารลายหรือเป็นอะไรพูดตรงๆไหมมันมีคนบอกว่านี่ลูกพญานาคหรือเปล่าหรืออะไรต่างๆนานาคือตัวอะไรคือตัวอะไรแต่เขาบอกว่ามีการเอาไม้ไปเขี่ยมันก็ขนมันก็ไม่หลุดออกจากตัวนะว่าอย่างนี้นะคะวันนั้นนะวันนั้นคือคลิปเนี่ยมันมาจาก TikTok ของผู้ใช้รายหนึ่งที่โพสต์เอาไว้ค่ะแล้วก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะงูตัวเนี้ยมันคืออะไรกันแน่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะล่าสุดวันที่1มีนาคมที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี่แหละค่ะออกมาวิเคราะห์ละอาจารย์บอกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันตอนแรกว่าจะไม่โพสแล้วนะเพราะมันไม่มีความชัดเจนของข้อมูลแต่มีคนสอบถามเข้ามาก็เลยขอวิเคราะห์ดังนี้นะคะว่านะคะเจ้าของคลิปเนี่ยมีการใช้ซาวด์เอฟเฟคดัดเสียงเหมือนพยายามปกปิดเสียงจริงอาจารย์วิเคราะห์นะนำข้อมูลจากที่หลายคนบอกไปค้นแล้วไม่เจอว่ามันคือสัตว์ชนิดไหนคืออาจารย์เขาบอกเขาไปค้นละไม่รู้นะคะประเด็นพิรุธก็คือไม่มีการติดตามได้ว่างูตัวนี้จริงๆพบที่ไหนพบที่จังหวัดอะไรพบอย่างไรใครเป็นผู้พบนักข่าวไม่สามารถติดตามจนหาตัวงูประหลาดนี้ได้จริงมีเพียงแค่คลิป2คลิปที่เห็นในออนไลน์เท่านั้นอาจารย์ว่าอย่างนี้นะนอกจากนี้ก็ยังมีคนนำไปถามในเพจของผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์อย่างเช่นเพจที่มีชื่อว่ากลุ่มนี่มันตัวอะไรหรือว่าเพจแบบสยามเอ็นอะไรนะคะเนี่ยสยามเอ็นลิสต์หรอเอ็นลิสต์นะฮะ .org นะฮะซึ่งเป็นกลุ่มที่ตั้งขึ้นเพื่อศึกษาธรรมชาติของประเทศไทยแล้วก็ใน YouTube ด้วยนะฮะซึ่งคำตอบที่ได้มาก็ค่อนข้างจะตรงกันคือถ้ามันเป็นงูจริงๆด้วยรูปทรงและลวดลายของส่วนหัวเนี่ยดูแล้วน่าจะเป็นงูน้ำชนิดที่เรียกว่างูหัวกะโหลกหรือว่าเรียกอีกอย่างคืองูเหลือมอ้องูเหลือมอ้อใช่ไหมงูเหลือมอ้อนะคะแต่ยังไม่ทราบว่าเส้นเขียวๆที่เหมือนขนเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่บางคนมองว่าเป็นสาหร่ายบางคนมองว่าเป็นตระไคร่น้ำนะคะที่เจริญเติบโตอยู่บนเกล็ดของงูอ่ะมันจนเต็มไปหมดบางคนก็แย้งว่าเอ๊ะถ้ามันเป็นสาหร่ายมันก็ไม่น่าจะขึ้นเยอะขนาดนั้นแล้วมันเป็นสาหร่ายที่ยาวด้วยนะถ้ามันเป็นสาหร่ายจริงแสดงว่าต้องใช้ในเวลาในการเจริญเติบโตอยู่บนตัวงูเนี่ยเป็นเวลานานๆทีนี้เขาบอกว่างูมันค่อนข้างจะตัวเล็กไง มันเหมือนกับงูยังไม่โตเต็มที่อ่ะแถมงูจะต้องมีการลอกคราบเป็นระยะซึ่งการลอกคราบแต่ละครั้งเนี่ยสาหร่ายมันก็น่าจะหลุดออกไปด้วยมั้ยคะนะคะซึ่งผู้เชี่ยวชาญบางคนก็เลยบอกว่าเอ๊ะหรือมันเป็นของปลอมนอกจากจะเอาไม้เขี่ยแล้วสาหร่ายไม่หลุดมันยังพริ้วสวยงามจนคล้ายกับตั้งใจให้ดูเหมือนงูมีขน อาจารย์เจตนะคะก็เลยบอกว่าเห็นคลิปครั้งแรกคิดว่าน่าจะเป็นการเอาคลิปของงูน้ำจริงๆมาทำคอมพิวเตอร์กราฟิกขนาดนั้นเลยนะให้มันดูมีขนอันนี้เป็นเพียงข้อสงสัยนะอาจารย์บอกเพราะยังค้นหาคลิปต้นฉบับไม่เจอคำตอบจริงๆคือควรจะเอามันมาพิสูจน์ว่ามันคืออะไรกันแน่ขณะที่ Facebook งูไทยรู้จักไว้ไม่เสียหายเนี่ยระบุว่างูดังกล่าวคืองูหัวกะโหลกไม่มีพิษส่วนขนสีเขียวคือตระไคร่น้ำซึ่ง
จะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญมาดูอีกทีว่ามันเป็นตะไคร่น้ำชนิดไหนกันแน่ตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญคงอยากจะไปตามหาแต่พอดีหาตัวเจ้าของคลิปไม่เจอด้วยเจ้าของคลิปไม่ให้สิถ้าเกิดเอาก็คือเอาไปเลยสิเนาะยังไม่รู้เลยเนี่ยแต่เจ้าของโพสต์ออกมาโต้นะไม่ได้ทำกราฟิกเอายังไงเอ้าถ้าสมมติว่าเจ้าของคลิปออกมาโต้ว่าไม่ได้ทำกราฟิกบอกเลยค่ะว่าเจอมันที่ไหนเดี๋ยวเขาไปสำรวจตรวจเองแล้วอย่างเงี้ยจะเอาไปเลยไหมเขากลัวเอาไปเลยหรือเปล่าไงโนโนเขาก็จะได้รู้ว่ามันเป็นงูอะไรเพราะตอนนี้มันไปดูแล้วมันไม่ตรงกับงูอะไรสักอย่างไงก็เลยคิดว่ามันแปลกๆเนาะคนก็จะสงสัยแหละเตือน8จังหวัดริมแม่น้ำโขงนะคะระวังระดับน้ำขึ้นสูงเฉียบพลันหลังจากทางจีนเนี่ยมีการปล่อยน้ำขึ้นมาเพิ่มเติมเมื่อวานนี้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ติดตามสถานการณ์น้ำนะคะในแม่น้ำเนี่ยเราก็พบว่าระดับน้ำจากสถานีจิ้งหงสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะเพิ่มขึ้นจากวันที่28กุมภาพันธ์66เซนติเมตรอัตราการระบายน้ำจากเดิมเนี่ยค่ะอยู่ที่957ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นอัตราการระบายน้ำอยู่ที่1463ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะก็ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเนี่ยเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันเลยโดยช่วงเหนือของเขื่อนไซยบุรีสปป.ลาวเนี่ยค่ะบริเวณสถานีเชียงแสนอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเขาคาดการณ์นะคะระหว่างวันที่4ถึง5มีนาคมนี้ระดับแม่น้ำเนี่ยในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้น50ถึง60เซนติเมตรค่ะส่วนช่วงท้ายของเขื่อนไซยบุรีสปป.ลาวบริเวณอำเภอเชียงแสนจังหวัดเลยอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารแล้วก็อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีคาดการณ์ระหว่างวันที่7ถึง10มีนาคมนี้นะคะระดับน้ำแม่น้ำโขงจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นประมาณ40ถึง50เซนติเมตรโดยขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนไซยบุรีทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็เลยมีการแจ้งค่ะ8จังหวัดริมแม่น้ำโขงไม่ว่าจะเป็นเชียงรายเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารแล้วก็อำนาจเจริญอุบลราชธานีเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามประกาศของกองอำนวยการน้ำแห่งชาตินะคะโดยจะสามารถติดตามน้ำในแม่น้ำโขงอย่างต่อเนื่องแล้วก็เตรียมพร้อมรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะว่าน้ำเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองนะคะนะคะก็ต้องระมัดระวังนะแล้วแต่ว่าตอนนี้เมืองไทยก็เข้าสู่ภาวะหน้าร้อนแล้วนะคะครบแล้วนะคะวันก่อนตากผ้าโอ้ยกระนุกตัวจะไหม้ค่ะร้อนมากเลยอ่ะมาถึงเรื่องราวน่ารักน่ารักบ้างนะคะเป็นเรื่องราวของเด็กหญิงคนหนึ่งนะคะซึ่งคุณครูเนี่ยนะคะคุณผู้ชมขาเขาบอกว่าให้บอกชื่อประเทศที่ลงท้ายด้วยสระเอียเด็กหญิงเขาก็ตอบอย่างมั่นอกมั่นใจเลยแต่ก็บอกเอ๊หนูลูกนี่ประเทศอะไรคะมีคลิปให้ดูก่อนไหมฮะมีคลิปให้ดูไปก่อนเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังไปดูหน่อยค่ะว่าน้องเขาตอบว่าประเทศอะไรตรงท้ายด้วยสระเอียเชิญค่ะนักเรียนเราบอกชื่อประเทศนะครับที่ลงท้ายด้วยสระเอียมาคนละหนึ่งประเทศนะครับเดี๋ยวครูจะเดินไปถามอะไรครับออสเตรียออสเตรียเอ๊ะได้โอประเทศอะไรครับเอธิโอเปียเอธิโอเปียได้ได้ได้อะไรครับมาเลเซียมาเลเซียโอเคถูกอะไรลูกเกาหลีเหนือเกาหลีอะไรนะเกาหลีเหนือค่ะเกาหลีเหนือมันต้องพูดว่าเกาหลีเหนือนะลูกนะไม่ได้ลงท้ายด้วยสระเอียนะเกาหลีเหนือนะลูกนะเป็นประเทศเกาหลีเหนือนะครับโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะเอธิโอเปียออสเตรียเกาหลีเหนือนี่แต่แบบคุณแบบว่าไปชมคุณครูนะคะที่ปลอบแล้วก็ให้กำลังใจน้องน่ารักว่าเกาหลีเหนือนะลูกไม่ใช่เกาหลีเหนือนะคะเกาหลีเหนือนะลูกนะมันคิดไม่ทันค่ะมันคิดไม่ทันค่ะบางทีคุณครูก็ต้องให้โอกาสนะเอธิโอเปียเพื่อนโอ้โหแล้วเลิกลากกันนะเพื่อนบอกเอธิโอเปียออสเตรเลียมาเลเซียมาเลเซียออสเตรียลูกไม่ใช่คือเราตอบทีหลังไงเราตอบทีหลังเราก็ไม่รู้จะตอบยังไงเนี่ยนี่นะคุณครูที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากคุณครูสาธิตลงน้อยเหรอคะลงค่ะสั่งน้อยหนูขอโทษนะเอาขอโทษนะเอามาดินั่นคือสอเสือเอามาก่อนเอามาก่อนแกงไหนไหนไหนเอาใหม่สินี่สอเสือเหรอตอนนั้นอ่ะทำไมครูสาธิต
ลงน้อยแน่นอนอย่าไปอย่างนี้อย่าว่าแต่น้องรถเมย์เลยฉันก็อ่านว่าลงน้อยแต่ฉันไม่กล้าพูดไงใช่ใครก็อ่านว่าลงน้อยสรุปคุณลูกนามสกุลว่าขอบคุณค่ะลูกสั่งน้อยถูกไหมคะสั่งน้อยเป็นการแซวทีมงานเล่นๆน่ารักน่ารักของพวกเราค่ะทีมงานพวกเราจะทำให้รู้ว่ารายการเรากลายกันสดนะคะจริงๆไม่แกงลูกซีมาหนูโชว์หน้าไหมให้ตากล้องดูไหมคะว่าคนเขียนหน้าตาเป็นยังไงเขาจะได้รู้ว่าทุกวันนี้พวกเราอยู่กับอะไรเออเขียนเดี๋ยวเขียนเขียนว่าอะไรโชว์กล้องหน่อยอันนี้คืออะไรครับพี่เบรกเหรอคะพี่แรกอะไรหนูอะไรอ่านอ่านสิไม่มันอ่านว่าอะไรบางทีบางทีคุณผู้ชมก็เห็นว่าเออเราขีดแรกเลยคือใครจะขีดก่อนกันอะทุกวันนี้ใครจะขีดก่อนระหว่างพิธีกรกับคนเขียนใครจะขีดก่อนกันดีใจจริงเลยอะที่มีคนช่วยเพราะจริงๆอ่านไม่ออกจริงไม่ทุกวันนี้บางทีอ่านไม่ออกจริงอะไรวะเออคือตอนแรกจะอ่านลงน้อยใช่ไหมอ่านดูใจเดี๋ยวลงเงียบๆดีกว่าเดี๋ยวน้องเมย์คงพูดเองเดี๋ยวเราไม่อ่านคุณครูลงน้อยไม่ใช่ค่ะสั่งน้อยนี่ไงปฏิบ้านได้งงมากหนูคะทุกวันนี้ต้องให้ตำรวจมาแปลพิสูจน์อักษรนะคะแม่พูดเลยนะคะว่าทุกวันนี้ถ้าเกิดว่าหน่วยข่าวกองแปลพิสูจน์อักษรไม่ว่างพิธีกรทั้งหมดไปแล้วค่ะเพราะว่าอ่านไม่ออกโอ้ตายแล้วทุกวันต้องลุ้นเองตลอดเวลาค่ะลูกคุณผู้ชมจะได้รู้ว่าเราอยู่กับอะไรไงเนี่ยคิดว่าคิดแรกอะคิดแรกทำไมพูดผิดพูดถูกทำไมพูดผิดพูดถูกมาดูค่ะว่าเขาเขียนยังไงคิดแรกจะได้เข้าใจเดี๋ยวเราไปคิดแรกก่อนเดี๋ยวกลับมาค่ะสนับสนุนโดย Air Carrier Copper ทนคุ้มรับประกันสูงสุด10ปีมาถึงเรื่องราวคนข้างรักบ้างดีกว่าคุณบอยปกรณ์นะคะแน่นอนแหละนะคะแหมพอหายจากเป็นโควิดออกมาไปรับประทานอาหารกันย้อนหลังในช่วงวาเลนไทน์ถ่ายรูปมาอุ้ยหวานชะนะคะแน่นอนล่ะคุณปกรณ์นะก็โดนถามข้างรักคุณเฟย์รู้เปล่าเจ้าตัวตอบมาแบบนี้นะเรียกว่าล่าสุดอย่างที่บอกว่าคุณบอยปกรณ์เนี่ยนะวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาก็ผิดแผนไปหมดเลยเนาะเพราะต้องกักตัวไงเพราะวันที่13เนี่ยอย่างที่บอกเลยว่าแม่มันก็ต้องกักตัวเพราะว่าเกิดเนาะไม่ต้องกักเลยเขาติดโควิดเลยต้องติดโควิดแล้วก็ต้องอยู่รักษาเลยนะคะแน่นอนอ่ะหน้าสุดก็มีภาพหลังจากเขาเรียกว่าafter valentine หรออันนี้คือภาพอันนี้ภาพก่อนหน้านั้นภาพก่อนอันนี้แต่นี่คือภาพหลังวาเลนไทน์ที่เขาไปทานข้าวกันแล้วก็ถ่ายรูปให้นะคะผมขอโทษเฟไปตามผมขอโทษเฟไปแล้วที่ทำตามแผนไม่ได้อีกฝ่ายเข้าใจนะแล้วก็ต้องกักตัวไปด้วยเลยนะคุณเฟย์ก็ต้องกักตัวนะพอเราออกมาก็ชวนกันไปทานข้าวเลยเพราะว่าเขาเนี่ยจะไปต่างจังหวัดอีกหลายวันก็ยังดีที่มีวันว่างตรงกันถือว่าเป็นการฉลองวาเลนไทน์ย้อนหลังก็ดีใจถือว่าเป็นวาเลนไทน์ครั้งแรกเลยนะ ก็ยังไม่ได้ขอเป็นแฟนนะยังไม่ได้ขอเป็นแฟนส่วนที่ส่งดอกไม้นะทานตะวันนะเขาบอกว่าไงผมชอบแล้วเขาก็สดใสเหมือนดอกทานตะวันยิ้มแล้วโลกสดใสอ๋อนี่ส่งไปวันวาเลนไทน์ใช่ไง ก็คือว่าเขาบอกว่าผมชอบดอกทานตะวันแล้วน้องเขาก็ดูสดใสเหมือนดอกทานตะวันก็เลยส่งดอกทานตะวันไปให้พี่บอยเขาชัดเจนนะว่าไปเจอเขาตอนไปทำงานด้วยกันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอะไรเงี้ยก็คุยกันแกก็ชัดเจนนะอยู่บนเวทีเขาก็พูดเลยอะไรเงี้ยจริงๆวันนั้นมาออกรายการแฉใช่ป่ะเขาถามเขายิ้มตลอดเวลาเลยถามเรื่องความรักเขาแฮปปี้น่ารักก็แฮปปี้ก็ดีแล้วเพราะว่ามันก็ถึงเวลาแล้วเพราะคุณแม่ก็เราเอ๊ะยังไงนะคุณแม่เขานะแต่ก็คือเป็นคนที่น่ารักด้วยกันแหละค่ะเมียได้ดอกไม้เลยเป็นวาเลนไทน์แม่เหรอหนูได้น่าถามเลยลูกหนูได้ดอกอะไรก็ไม่รู้คล้ายๆกระหล่ำปีอ่ะแต่ว่ามันงงมากเลยแต่ว่ามันเป็นอะไรที่มั่นคงนะลูกมันไม่ร่วงโรยมันใหญ่เลยเนี่ยหนักมากค่ะเอาไปใส่จักรันไว้มันขึ้นมาเป็นกระหล่ำปีเลยอ่ะแต่มันเป็นดอกไม้ชนิดนึงชื่ออะไรก็ไม่รู้เขาคงเห็นว่าหนูชอบกินผักมั้งลูกสีอะไรอ่ะสีอะไรสีมันกระหล่ำปีเลยพี่ใช่ขาวเขียวๆอ่ะเออหนูมันมีเป็นดอกไม้โอเคโอเคเก็บไว้ได้นานไงความรักที่ยืนยาวความหมายของเขาไงเอออันนี้กินไม่ได้นะเพราะตอนแรกอ่ะส่งไปถามที่ร้านว่าแบบเออขอโทษนะคะคุณสามีส่งไปถามที่ร้านว่าแบบ
มันดอกเนี้ยมันเอาไปปกติเราจะเก็บดอกไม้ทุกเทศกาลถ้าสมมติเขาให้มาเราก็จะดึง1ดอกเอาไว้ไปเก็บใช่ไหมคะถามว่าจะเก็บดอกเนี้ยได้ไหมเขาบอกเก็บไม่ได้เดี๋ยวมันจะเน่าเฮ้ยเหมือนกระหล่ำปีชัดๆเลยอ่ะใช่ชัวร์เลยงั้นเอาไปต้มไปต้มทานได้ไหมคะไม่ได้ทานเออเอ้าคุณไปตะคนค่ะเป็นอิสระแล้วนะคะมีคนเผยคลิปแรกหลังจากพ้นออกมาจากเรือนจำขณะที่เปิดกล้องคุยกับเพื่อนนักแสดงด้วยนี่นะคะก็หลังจากที่ถูกจับกุมเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาก็มีรายงานว่าคุณไปตะคนเนี่ยถูกขังในเรือนจำในเมืองย่างกุ้งโดยเขาถูกศาลทหารตัดสินจำคุก3ปีแล้วก็ให้ทำงานอย่างหนักในเรือนจำค่ะอย่างไรก็ตามล่าสุดนักแสดงชาวเมียนมาจ่อดาเวก็ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอขณะที่มีการเปิดกล้องเนี่ยค่ะสนทนากับคุณไปตะคงพร้อมกับข้อความที่ระบุว่าเจอกันเมื่อเราออกจากค่ายซึ่งเป็นคลิปของคุณไปตะคงนายแบบหนุ่มหลังจากได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำซึ่งเจ้าตัวเนี่ยไว้หนวดไว้เคราวนะคะแล้วก็ยังคงความหล่อไว้หลังจากโพสต์คลิปไม่ถึง24ชั่วโมงมีคู่เข้าชมไปแล้วมากกว่า1ล้านครั้งแล้วก็แชร์ไปกว่า 36,000 ครั้งเลยค่ะอืมนะอืมก็ออกมาแล้วก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะใช่ค่ะนะคะโกเคยได้เจอเขานะเขามาเคยมารายการแฉเออเขาเคยมารายการแฉเลยนะคะอ่ะลิซ่านิดนึงได้ใช่ไหมฮะทันนะจ๊ะลิซ่าขึ้นแท่นเป็นศิลปินแห่งทศวรรษไปเรียบร้อยแล้วจ้านะจ๊ะกว่าอันดับ1ทุกชั้น iTunes นะคะก็เป็นสาวน้อยมากความสามารถเนาะขวัญใจทั้งคนไทยและต่างประเทศนะคะแน่นอนบริ้งทั่วโลกต้องรู้จักอยู่แล้วนะคะลิซ่าแบ็คพิงค์ยิ่งหลังจากปล่อยผลงานเพลงเดี่ยวอย่างลาลิสาแล้วก็มันนี่เนี่ยไปเมื่อเดือนกันยาปีที่แล้วที่ผ่านมานะจ๊ะเขาบอกว่าไงจ๊ะหนูจ๋าแน่นอนว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเลยนะจ๊ะและกลายเป็นกระแสเนี่ยกระหึ่มทั่วโลกเลยบนทุกแพลตฟอร์มล่าสุดปล่อยเพลงไหนออกมาก็แล้วแต่ขึ้นอันดับหนึ่งไปที่เรียบร้อยเลยทั่วประเทศเกือบทุกช่องทางและแม้แต่ระยะเวลาจะผ่านมาหลายเดือนแต่ปรากฏความสำเร็จเพลงเดี่ยวของลิซ่ายังสามารถพุ่งทะยานอันดับหนึ่งของ iTunes ที่แอฟริกาใต้กลายเป็นศิลปินเคป๊อปคนแรกของแอฟริกาใต้ที่มาแรงที่สุดค่ะเอาตบมือเลยทีเดียวสุดยอดเขาบอกว่าติดทศวรรษเพราะอะไร iTunes ในอย่างน้อย80ประเทศทั่วโลกลิซ่ากวาดหมดเลยทุกประเทศอันดับ1ขึ้นชาร์ต80ประเทศทั่วโลกเออเป็นรองแค่อเดลนอกนั้นคืออันดับ1เคป๊อปลูกนะคะอ่ะโอเคพรุ่งนี้อ่ะลากันไปก่อนเจอกันพรุ่งนี้10โมงอันนี้ดูเรื่องเดี๋ยวกลับมาเจอกันพรุ่งนี้วันนี้ไปละค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะ